ถ้าเป็นพรออกจากที่ประชุมที่นี่ใช้ทุกพรอุโบสถได้แก่การท่านยติอุโบสถภาวนาได้แก่การท่านยติภาวนาการสมมติเช่นการสมมติตนเป็นผู้ถามอันตรายกับธรรมการสมมติตนเป็นผู้ซักซ้อมซักซ้อมอันตรายกับธรรมนะครับการสมมติตนเป็นผู้ถามในต่อข้างในมีหลายอย่างนะครับเรื่องสมมติในยติกรรมเนี่ยแล้วก็การให้เช่นก็ได้แก่การให้จีวรคืนให้บริขารคืนในกรณีที่บริขารนั้นเป็นนิจจคีแล้วเข้ามาสลับท่าทางสงการรับก็ได้แก่การสมมติตนเป็นผู้รับอาบัติในกรณีที่มีการแสดงอาบัติท่าทางสงการเลื่อนภาวนาในกรณีที่ถูกรบกวนไม่สามารถภาวนาในวันภาวนาตามปกติได้ก็จะมีการสวดเลื่อนภาวนาไม่ยติกรรมไม่ยติธรรมวาจาสุดท้ายคือกรรมลักษณะก็ได้แก่ตินนาถาลกะสมถะนะครับในการสวดยติครั้งแรกก็คือกรณีที่ภิกษุสองฝ่ายทะเลาะกันด้วยอย่างรุนแรงนะมีการต้องอาบัติมากมายก็จะมีการเรียกว่าตกไม่ยากนะครับก็คือสวดธรรมวาจาได้ปุ๊บอาบัติทั้งหมดก็คือจะถูกนะครับไปเลยนะครับผู้คนจัดอาบัติได้ยกเว้นแต่ว่าอาบัติที่มีโทษหนักก็คือพวกปราชิกอย่างคาริเซนแล้วก็พวกอาบัติที่เกี่ยวกับเครื่องขัดก็ได้เจตการไปว่าอะไรเครื่องขัดการไปรับตาเขาแล้วไม่ทำเรียกว่าปฏิเสธว่าทุกคนโอ้โหจบแล้วครับขออนุญาตถามครับครับในการทำบทสดการกรรมนะครับสามารถจะตั้งยติเป็นภาษาบาลีในส่วนที่เหลือนั่นสามารถที่จะสวดเป็นภาษาไทยได้ใช่ไหมครับนะวันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเนี่ยท่านสมบูรณ์มีความเห็นไหมครับเดี๋ยวลองท่านสมบูรณ์ท่านที่ทำขอขอบคุณพระเจ้านะครับตามที่เคยอยู่ในโรงโบสถ์พระเถระก็จะสวดทั้งบาลีนะในภาคบาลีทั้งยติกรรมและในส่วนของนิทานเทศเป็นต้นไม่ได้มีการสวดแบบภาษาไทยและตอนที่อ่านมาก็ไม่เคยปรากฏเจอว่าเวลาที่ทำโบสถ์สังฆกรรมเมื่อตั้งยติเรียบร้อยแล้วก็สามารถสวดนิทานเทศเป็นต้นที่เหลือจากยติกรรมเป็นภาษาของตนของคนอ่านก็ไม่ปรากฏนะเมื่อไม่ปรากฏก็เลยมีความเข้าใจว่าการที่พระเถระท่านได้วางแบบอย่างไว้แบบนั้นนะถ้ามีข้อปฏิบัติใดที่สามารถทำได้เนี่ยท่านก็น่าจะจารไว้ด้วยหรือจะมีการบอกไว้ด้วยเมื่อไงประทัดธรรมะสิกขาบทใช่ไหมมีการสอนธรรมก็จะบอกว่าถ้าหาว่าเป็นภาษาของตนของตนแบบนี้เนี่ยไม่มีอาบัติแต่ถ้าพูดเป็นบาลีจะมีอาบัตินี่ก็เหมือนกันผมเลยคิดเข้าใจว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่อนุญาตไว้และมีเหตุผลเพียงพอเนี่ยท่านจะต้องย่องมาว่าเมื่อส่วนยติกรรมสำเร็จลงไปแล้วเป็นอันทำเป็นบทสวดแล้วที่เหลือสามารถกล่าวโดยภาษาของตนของตนได้แต่ผมที่ศึกษามาไม่ปรากฏก็เลยเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นยติในส่วนของยติในส่วนรายละเอียดที่เหลือนี่จะต้องส่วนเป็นบาลีนะฮะนี่เป็นความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปมีอะไรเพิ่มเติมว่าที่หมดครับเออผมคิดถึงอาจารย์นะครับเราไม่เคยเห็นตะกี้อะไรผมก็ได้อาจารย์พูดมีเหตุผลดีนะครับเมื่อถ้าเขามันมีข้อที่ทำได้คงจะรู้จักอะไรแล้วนะครับว่ามันสามารถทำได้นะแต่ว่าท่านก็ไม่มีแต่ทำยังไงล่ะเมื่อมีการทำอย่างนั้นแล้วให้ผมจะหาข้อครับหาข้อแล้วไอ้มันต้องทำได้ดิพระองค์ไม่ได้ห้ามอ่ะถ้าพระองค์ไม่ได้ห้ามมันก็ต้องทำได้เขาจะคิดอย่างนี้นะครับเขาก็เลยมีการสวดกันแต่ที่เราดูกันมาก็ไม่เคยมีอย่างนี้นะครับอันนี้มันจำต่อตรงนี้เนี่ยผมเคยคิดมาก่อนอาจารย์ที่ครับแล้วสิ่งเราเคยมีคนถามด้วยนะครับตรงนี้คือมันไม่ชัดเจนเรื่องอาบัติอย่างที่ว่าเลยแหละเราไม่ชอบฟันธงนะแต่ว่าตัวเองรู้สึกอย่างนี้แหละที่อาจารย์พูดเลยครับก็คือไม่น่าจะเหมาะผมเองที่อาจารย์ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้กันแล้วการทรงจำบาลีจะเสียไปหรือเปล่าครับส่วนปฏิบัติอย่างที่ทำกันมาติดต่อกันมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นส่วนภาษาไทยแทนซะแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์ครับผมของพ่อครับนี่ถ้านิดการปรมาภิสัคคีเนี่ย
รู้ว่าไอ้เป็นผ้าผ้าจีวรจะป้อทำว่านี้สักทีไปติดตีแล้วแหละแล้วอะไรที่เป็นปากถามยังไงครับผมหมายถึงว่าอาบัติตัวที่ติดนิสกีไปติดตีอาบัติไปติดตีใช่ไหมไปติดตีต้องว่านิสกีไปติดตีไม่ใช่ครับเนี่ยอาบัติสกีไปติดตีไม่มีนะครับครับอาบัติจะไปติดตีนิสกีเป็นชื่อของสิ่งที่ต้องสละใช่ไหมครับคือต้องมาปฏิทีอย่างเดียวใช่ไหมครับมาปฏิทีนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นปฏิทีเป็นนิสกีปฏิทีอย่างนี้ก็ได้พูดได้ใช่ไหมพูดยังไงพูดเนี่ยเหมือนรู้กันแต่ถ้าเกิดจะเรียกอาบัติก็ต้องเรียกว่าอาบัติปฏิทีเครื่องบัตรไม่ใช่เด็ดกองครับเนี่ยปาราชิกสังฆาลิเศษทุลใจปฏิทีปฏิทีเทนิยะทุกบททุกภาษิตมีแค่นี้พอเห็นในหนังสือว่าต้องเข้าว่านิสกีปฏิทีเขาพูดในย่อเพิ่มพูดในย่อคือถ้าแปลตามศัพท์นะครับนิสกีปฏิทีไปได้สองในนะครับข้างในคำพีคาถาธรรมตาเนี่ยมีสองในในแรกแปลว่าวัตถุนั้นเป็นนิสกีและพิสูจน์ต้องปฏิทีในแรกเนี้ยแปลแยกเลยที่เขาว่านิสกียังปฏิยังปฏิทียังเนี่ยวัตถุนั้นที่รับมาเนี่ยเช่นเงินทองนั้นเป็นนิสกีคือเป็นสิ่งที่ต้องสละแล้วก็พิสูจน์นั้นต้องปฏิทีนะในที่สองแปลว่าพิสูจน์ต้องปฏิทีที่มีการสละอันนี้ต้องมีการสละก่อนที่จะแสดงอาบัติทั้งเด็กแต่อย่างนี้นะครับผมเคยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมบอกว่าเป็นปฏิทีมีคนมาทักด้วยว่าแปลผิดต้องแปลว่านิสัชชีปฏิทีแล้วก็ที่ไปฟังอีกว่าก็อย่างนี้แหละครับนิสัชชีเป็นชื่อของสิ่งที่ต้องสละเนี่ยที่จะเป็นอาบัติเนี่ยคืออาบัติปฏิทีไม่ใช่อาบัตินิสัชชีนะครับพอได้ไหมครับอาบัติจริงเนี่ยที่ว่านิสัชชีว่าปฏิทีครับอ้าวถามนะครับตอบจำได้ทุกคนแล้วเนาะครับน่าจะทุกคนเนาะเรื่องกติกาเก้าอย่างโอสารนาที่สารนาอุโบสถปวารณาการสมมติการให้การรับการเรื่องปวารณาแล้วก็กรรมลักษณะต่อมายติทุติยกรรมเจ็ดฐานะท่องอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเจริญท่องถึงแบบนี้อ้าวรู้เหมือนเดิมครับโอสารนาริสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะโอ้ซ้ำอีกแล้วได้จ้ะโอสารนาริสารนาแล้วก็กรรมลักษณะมีซ้ำตลอดเลยนะก็มีการสมมติริสารนาของพ่อก่อนโอสารนาริสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะโอสารนาริสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะพอได้ไหมครับโอสารนานิสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะเอาลองดูครับไม่ต้องรู้สึกโอสารนานิสารนาการสมมติการให้การแสดงการยกเลิกกรรมลักษณะเฮ้ยผมพูดสลับกันหลายแล้วการยกเลิกก่อนแล้วก็การแสดงโอสารนานิสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะไปแล้วนะเจ็ดอย่างถ้าเราจำหัวข้อได้ก่อนก็จะทำให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เป็นยติทุติยกรรมนะครับโอสารนาเช่นได้การหงายบ่าเออเรื่องนี้จริงๆก็พูดเมื่อเช้าด้วยนะครับได้หงายบ่าโอสารนากับนิสารนาในเรื่องยติทุติยกรรมนี้เนี่ยอธิบายในเดียวกับในตอนอาปโลกนกรรมเลยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสารนาขึ้นก่อนนิสารนาต้องมีก่อนค่อยโอสารนาทีหลังต้องมีการข้ามบาทก่อนจะมีการหายบาทแต่ท่านกล่าวแบบนี้เพื่อความสละสวยอธิบายแล้วจะมีการว่าการแบบนี้เพื่อความสละสวยเฉยๆครับข้ามบาทแต่ใครก็พูดไปฟังเมื่อเช้าไปแล้วนะครับแก่อุบาสกผู้ถึงผู้มีฐานะผู้มีลักษณะแปลงยางมีอะไรบ้างครับพยายามเพื่อความไม่ได้ลาบความเสียหายของสิ่งทั้งหลายปัญญาเพื่อความที่กล้าสิ้นหายของสิ่งทั้งหลายปัญญาเพื่อความอยู่ไม่ได้ของสิ่งทั้งหลายนะด่าว่าของผู้สิ่งทั้งหลายวิโยงและผู้ทั้งหลายแตกกันนะครับแล้วก็ติดเตียนพระเจ้าติดเตียนพระธรรมติดเตียนพระสงฆ์เนี่ยแปดอย่างเนี้ยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอุบาสกนะจะเป็นผู้ควรถูกคว่ำบาตรจากสงฆ์นะครับก็คือไม่มีการไปรับอินทบาทที่บ้านนั้นนะครับบทสิทธิ์ถวายทานเลยถ้าใครที่ถูกสงฆ์คว่ำบาตรนะครับก็จะได้นะครับแปดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งพยายามเพื่อ
พามที่หน้าจิตหายไอ้ยังนี่ก่อนลาบไม่ได้ลาบทายาโรคความเสื่อมลาบของสุดทั้งหลายทายาโรคความถ้าใจเราสาบคือไม่ใช่ประโยชน์พยายามต้องทำที่หน้าแต่ต้องพยายามที่หน้าต้องทำเสียมเสียของสิ่งทั้งหลายสอบสามก็พยายามต้องทำอยู่ไม่ได้ของสิ่งทั้งหลายสี่ด่าว่าข่มขู่ของสิ่งทั้งหลายห้าก็ยุ่งยงให้มีสูตรทั้งหลายแตกกันหกตัดปีเกียนพระเจ้าเจ็ดปีเกียนพระธรรมแปดปีเกียนพระสงฆ์ถ้ามีอาการอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถคว่ำบาตรประสบแค่นั้นได้อะไรครับที่มาร้องแทนครับพอดีก็ฝากถามมาว่ากรณีมีโยมผู้หญิงเนี้ยมาจิตพักเนี้ยแล้วก็จะให้พักฉุดไปเนี้ยครับอย่างเงี้ยสามารถป้องบาดได้ไหมครับมันไม่ใช่ในแบบอย่างเลยนะในแบบอย่างมันก็มีความพยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้ของพิจิตรโอ้พยายามเพื่อความอยู่ได้ทุกสายอย่างนี้หรือเปล่าเวลาท่านจะหวายอยู่ไม่ได้พอแล้วต้องให้ตื่นไปใช่ไหมฮะโอ้ลืมคิดประเด็นนี้เลยนะเนี่ยแต่คนนี้แง่มุมไหมฮะอยู่ไม่ได้เหมือนกันน้องเพราะว่าตำหนักของน้องมันกระสานของเขาก็ต้องสืบไปอ่ะอยู่วัดไม่ได้เลยครับเออนะไอ้แซมจะเสนอแง่มุมเนี้ยเล่นอ่ะโอ้เนาะน้องที่จะดูแล้วกันนะครับว่าอย่างนี้มันที่ว่าพยายามเท่ากันอยู่ไม่ได้พวกเราเนาะทำแบบนี้ขอครับท่านเป็นครับขอย้อนพยายามนิดนึงนะท่านเป็นเกี่ยวกับการแสดงธรรมะในปีนี้ถ้าเราแสดงอาบัติแล้วแสดงอาบัติแล้วอาบัติมันมีเป็นสภาคาบัติครับครับยังไงครับอาบัติเป็นสภาคาบัติได้ไงครับครับที่อาบัติที่เราไม่ออกชื่อแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เราแสดงด้วยเขาจะมีอาบัติเป็นสภาคาบัติกับเราหรือไม่ครับถ้าเขามีสภาคาบัติด้วยแล้วเราไม่ออกชื่อการแสดงนั้นก็ถือว่าการแสดงทั้งหมดใช่ไหมครับครับถ้าแสดงแบบนั้นมันจะเป็นอาบัติกับการรับและการแสดงด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดมีอาบัติคนเดียวมันอยู่ก็โดนครับแล้วถ้าไม่สามารถแสดงอาบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันได้นะครับฉะนั้นบางทีบางรูปมันก็จะถามนะจะถามว่าท่านต้องอาบัติอะไรครับเรื่องการตรงนี้ครับแต่เมื่อกี้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องท่านเตยบอกว่าเรื่องการวิธีการถ้าแสดงด้วยการบล็อกเชื่อบัตรอาจจะกำเริบได้ถ้าแสดงไม่บล็อกเชื่อบัตรแต่การแสดงด้วยการไม่บล็อกเชื่อบัตรมันบางคนก็อาจจะมีบัตรเป็นสภาคาบัตรครับการแสดงบัตรแบบนั้นก็ทำให้มันตัวบัตรเพราะการแสดงด้วยกันครับเป็นไงครับที่พูดเนี่ยเหมือนกรณีที่นั่งสารกะใช่ไหมคุณครับอ๋อเป็นยังไงครับให้แต่จริงๆที่นั่งสารกะกรรมมันเป็นกรรมที่พิเศษนะครับทุกท่านนะเขาไม่ได้พูดถึงสภาคาบัตเลยนะที่จริงๆนั่งสารกะธรรมฐานเนี่ยท่านใครสวดตรงนั้นนะครับไม่จะอาบัติโดยเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะสารกรรมที่ต้องการจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับปกเลยให้มันจบตรงนั้นไปเลยนะครับนั่นก็ถูกรอบรับแล้วก็แสดงไม่มีไม่มีครับไม่มีเขาไม่มีการรับการแสดงในการประกาศเป็นการสวดครับเป็นการส่วนยกเลิกส่วนก็ไม่ได้ยังไงครับมันเป็นการพ้นด้วยการทำสารกรรมนะครับไม่ได้พ้นด้วยการแสดงครับมีการแสดงระบาดในการแข่งขันครับครับคราวนี้ก็ที่เขียนได้เพิ่มอีกนะครับอีกเรื่องความพยายามความไม่เท็จไม่ได้ล่าของคือทั้งหลายแล้วก็ในสื่อที่ก็มีโอสารนาอันนี้สารนาเนี่ยประกอบด้วยองค์แปดที่ว่านะครับองค์แปดในเรื่องทำให้ผู้ทวนคนถูกความบาปเนี่ยเพราะว่าผู้ประกอบด้วยองค์แปดหรือองค์แม้ข้อเดียวนะแค่ข้อเดียวก็สามารถความบาปได้แล้วนะครับความบาปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อการไม่ทำการคบหา
ก็คือเพื่อการไม่รับเทธรรมที่อุบาสกยกถวายถ้าอุบาสกคนไหนถูกคว่ำบาตรจากสงฆ์แล้วเนี่ยพระจะไม่รับเทธรรมของบุคคลนั้นนะครับทุกวันนี้ผมเห็นมีนักคว่ำบาตรเนี่ยเคยมีข่าวตัวนึงนะครับเขาเป็นไงเราฟ้องร้องทางฝ่ายทางสภาทางรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับคว่ำบาตรยังไงอ่ะคว่ำบาตรใหญ่ๆประมาณนี้แล้วไปคว่ำอยู่หน้ารัฐสภาเห็นแล้วสลดใจยังไงไม่รู้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะไอ้ความบาปในนี้ไหนไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่การทำแบบนั้นมันต้องมีการสวดจะมีการสวดยติทุติยกรรมมวาจารนะครับตัวอย่างเราจะลองสวดจะลองอ่านให้ฟังดูนะครับเรนนี้เขามีให้หรือเปล่าก็ในหนังสืออาจารย์มีไม่มีนะครับเป็นของมีหรือเปล่าก่อนนะผมเล่าต้นบรรยัติเท่าไหร่ก็ได้นะครับต้นบรรยัติที่อุบาสกที่สูงข้ามบ่ายเนี่ยคือเกิดจากเจ้าวิสุวีพระนามวัฏฐานนะครับต้องการให้ความเป็นญาติครับผู้วัชกาผู้เป็นเพื่อนการชอบใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวใส่ความพระตถาคตบุตรคือตอนนี้ต้องเกิดในความเท่าไหร่คือพระเมตยะพระผู้วัชกาท่านตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระตถาคตบุตรคราวนี้วัฏฐะท่านฤาษีชื่อว่าวัฏฐะเนี่ยต้องการให้พระเมธียะและพระผู้วัชกะชอบใจก็เลยไปช่วยใส่ร้ายด้วยก็ไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ใส่ความพระทัพพระมรณะบุตรด้วยอาบัติราชิกที่ไม่มีมูลนะครับถามว่าพระทัพพระมรณะบุตรเนี่ยไปมีอะไรกับเมียตัวเองแต่ตามวิภาคเตรียมรักษาให้สงฆ์ความบาดแก่เธอเมื่อเธอรู้ข่าวเรื่องสงฆ์ความบาดแก่พระอานนท์เธอยิ่งกำลังตลกไปเลยนะครับพอฟื้นแล้วก็รีบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมกับญาตินี้ก็ขอให้พระองค์อภัยโทษให้พระผู้มีพระภาคเกรงทรงรับสั่งให้สงฆ์หงายบาตรให้แก่เธอนะครับก็ดูคำพิจารณาให้ในจุลบาทเล่มเจ็ดนะครับก็จะมีวิธีการอยู่นะครับว่าสยายผมทำตัวให้น่าสงสารนะครับให้รู้ว่าสำนึกผิดแล้วนะสงฆ์ก็จะมีการหงายบาตรลองถามคนความจำเลยนะครับการคว่ำบาตรก็ดีการหงายบาตรก็ดีเนี่ยต้องให้โยมคนนั้นอ่ะมาเข้าช่างการในคาถาบาตรได้ไหมครับไม่ต้องนะครับเพราะกรรมนี้เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องทำรับหลังนะครับการที่เราทำรับหลังมี8อย่างเอาใครจำได้บ้างเมื่อเช้าที่พูดไปแล้ว1การสวดสมบทด้วยทูต2การคว่ำบาตร3การหงายบาตร4เสกนะมัตตกะสมมุติ5เสกขาสมมุติ6พรหมทานเจนได้ผมทราบอันนี้หรือเปล่าต่อประการสนิยกรรมแล้วก็แปดสุดท้ายคืออวันทียกรรมครบแล้วนะก็ได้ไม่ต้องพูดไปเช้านี้อารมณ์สมบูรณ์ได้ทูตเกี่ยวกับเรื่องพิสุณีครับนะการคว่ำบาตรการหงายบาตรเนี่ยที่ต้องทำรอบที่ต้องทำรอบหลังรู้ว่าพระไม่สามารถให้โยมมานั่งเรียนบาตรทำสังฆกรรมร่วมกับพระได้อยู่แล้วก็เลยต้องทำรอบหลังนะทำเสร็จแล้วพอสวดกันเสร็จแล้วนะครับค่อยไปแจ้งให้เขาทราบว่าสงฆ์ได้สวดกรรมวาจาตัวเนี้ยคว่ำบาตรแล้วนะแล้วสงฆ์จะไม่รับเทียนทำท่านแล้วนะครับแล้วก็อีกการคว่ำบาตรการหงายบาตรสามแล้วข้อสี่ก็อมัตตกะสมมุติในกรณีที่พิสูจน์เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไม่บ้าพอตอนบ้าก็ทุกคนก็ทำมาหลายอย่างที่ทำเป็นอาการที่ทำไม่ต้องอาบัติแต่จริงท่านอาจจะไม่ต้องเพราะท่านเป็นบ้าใช่ไหมแต่ท่านก็ถูกพิสูจน์อื่นไปคอยตรวจเรื่อยว่าท่านต้องอาบัติท่านต้องอาบัตินี้อย่างเงี้ยสมก็เลยสวดอมัตตกะสมมุติให้ท่านเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกตรวจในเรื่องนี้อีกนะครับว่าท่านเป็นบ้าคราวนี้ตอนนี้ท่านมาตั้งสองส่วนเนี่ยท่านจะอยู่ในอัตบาทที่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามก็ที่ว่าสามสิบเอ็ดนะครับกรรมนั้นเรื่องว่าจะกล่าวสมมติเนี่ยจะต่อหน้าก็ได้ต่อหลังก็ได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรเศษขาสมมติในกรณีที่ญาติโยมเขาเป็นโยมที่เขาเป็นเศษขาครับเป็นพระอริยบุคคลท่านถวายอาหารแก่ภิกษุทุกรูปที่บิณฑบาตที่ผ่านไปทางบ้านเขาอย่างนี้นะครับพุทธเจ้าก็เลยให้เขาลำบากในคราวนี้จำเป็นต้องมีการแต่อนุญาตให้สงฆ์สวดเสกขาสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้สงฆ์ไปบิณฑบาตที่บ้านของเขาแต่ถ้าเขานิมนต์ไปได้ไหมครับได้นะครับถ้าเขานิมนต์ได้ตรงนี้มีกล่าวในปาลิเชษณียะสิกขาบทเลยนะครับตรงๆเลยแล้วก็เรื่องอะไรอีกพรหมทันพรหมทันนี่ก็เรื่องวัชนะที่พูดไปแล้วนะครับพรหมทันเป็นสังฆกรรมเพศไหนครับพรหมทานสังฆกรรมประเภทไหนครับ
อัตโนกันนักกรรมเรียนได้ยังครับเรียนแล้วครับเรียนไปแล้วทีต้องถามเลยครับเรียนได้ยังยังผมจะเรียนแล้วตอบยังขึ้นมาเลยผมไปไม่เป็นเลยนะยังดีกว่าเรียนแล้วนะครับโอ้เมื่อเช้าเลยครับผมประชันแล้วก็อีกประกาศเรียนกรรมอันนี้ไม่ได้เรียนจริงเดี๋ยวพูดให้ฟังรอบหน้าก็คือตอนนี้ว่าเทพบรรทัดและกลุ่มของเขาอ่ะนะครับกลุ่มของท่านเนี่ยว่าก็มีการทำต้นหนังเหมือนกันนะครับแล้วเขาเรียนแจ้งว่าเทพบรรทัดว่าต่อไปนี้เทพบรรทัดทำอะไรไม่เกี่ยวกับสงฆ์ไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์หน้าอะไรนะแล้วก็อีกสุดท้ายก็เอาวันที่ยากกรรมกรณีที่สุดดีที่โรงกรรมเขตพิสูจน์ที่ทำตัวไม่เหมาะสมนะครับก็จะไม่ไหว้นี่ก็ไม่ต้องกับพิสูจน์นั้นเข้าไปในนักกรรมด้วยเป็นการที่ทำรอบหลังมีแค่8อย่างนี้เท่านั้นนะครับที่ทำรับหลังได้ที่เหลือจากนี้ทั้งหมดเลยต้องทำต่อหน้าเท่านั้นดังนั้นเราต้องวินิจฉัยแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ว่าถ้าทำกรรมรับหลังกรรมไม่สำเร็จนะครับเช่นผมว่าถูกยกวัดเนี่ยท่านทำตัวไม่เหมาะสมเนี่ยผมจะยกวัดท่านแล้วนะแต่ว่าไปยกตัวเองนิดอยู่ในกลุ่มตัวเองแล้วท่านมาบอกเราเนี่ยท่านนี้พึงทราบได้เลยว่าท่านทำไม่ถูกแล้วแล้วรูปนั้นผู้ที่ทำกรรมก็จะมีอาบัติทุกบทด้วยนะครับพูดถึงการตั้งบาตรเมื่อกี้นี้ครับตั้งบาตรรัฐบาลนะครับครับบางทีท่านประธานเราที่ยังไม่ส่วนตอนนั้นท่านชี้แจงหน่อยดูความทำไมยังไงครับโอ้เนี่ยดูความบางใหญ่ครับทุกคนครับมาหลายปีแล้วนะจากตาพระปู่สมัยนั้นมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับแต่ไม่ใช่ผมรูปเดียวหรอกครับรูปที่ท่านก็มีส่วนอยู่การที่เข้าไปทำกิจกรรมทั้งนั้นนะครับไม่ได้เป็นต้องบาปในรัฐธรรมนูญไหนแต่เป็นการแสดงกิจกรรมเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ว่าเราทำอย่างนี้เพื่อเป็นกิจกรรมปลุกเราให้ความมุ่งมั่นแล้วก็พึ่งเหนี่ยวแค่นั้นนะครับที่เกิดขึ้นในน้องไม่ใช่เป็นการตามที่ว่าทำแล้วถูกต้องครับมีการเรียนนะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับเล่ารูปนั่งรูปนี้บ่อยเนี่ยควรที่จะต้องหลากไหมมีคำถามจะคิดไปในกรบไปแล้วอ่านไปแล้วลองเพื่อจะวิจัยก่อนค่อยถึงต่างนะครับบางคนไม่ช่วยหาแง่มุมอะไรมาปฏิบัติขอนี่มันอาจารย์ทำบุญยังครับอาจารย์เรื่องแง่มุมผมไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ไม่ดีเลยครับรวมเรื่องของการที่มีโยมมาพูดกับประการที่ให้ท่านสื่อบางทีมันก็ไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนว่าน้ำที่เสื่อมนั้นเพราะโยมผู้หญิงคนนั้นโดยตรงคือถ้ามีเสื่อมรูปนี้ปั๊บคนนี้นางสาวกอทำให้พระภิกษุขอพระภิกษุกอเนี่ยสึกไปวันสองวันหรือเดือนสองเดือนก็ทำลูกต่อไปจะไปสึกในทุกวันชัดเจนหรือไม่ก็คงจะเข้าข่ายใน8ข้อในส่วน5ข้อแรกที่มีโอกาสที่จะเป็นเหตุให้ทำสังฆกรรมในส่วนที่ความบาปได้แต่ถ้าหากว่าบางทีถ้าเราไปติดต่อเขาก่อนแบบนี้นะพยายามที่จะไปติดต่อเขาเพื่อที่จะทำโดยวิธีการที่จะสืบไปอันนี้ผมก็เห็นว่ามันอยู่ที่พระของเราด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่โยมอย่างเดียวผมก็เลยเห็นว่าบางทีมันยังไม่ชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการสืบครั้งนั้นโยมผู้หญิงหรือว่าพระกันแน่ที่เป็นสาเหตุเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าโยมผู้หญิงมาทำบุญแต่ว่าพระเนี่ยหาวิธีการที่จะสืบดูแล้วแต่อาศัยช่องทางนั้นก็จะทำให้ฝ่ายทางโยมผู้หญิงอุบาสิกาเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะผมก็เลยไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปสอบสวนนะครับเพราะว่าบางทีการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของพระของโยมสีกาบางทีมันไม่ชัดเจนนะครับเราไม่เห็นในลักษณะที่ชัดเจนนะครับเลยเสนอความคิดเห็นในลักษณะนี้ไว้สำหรับพระเทระท่านใดที่มีความเห็นเพิ่มเติมก็ได้หมดนะครับแต่สอบสวนที่สืบไปเขาก็บอกว่าก็เห็นเนี่ยสอบสวนสอบอะไรมาสอบ
อันนี้จริงเรื่องเนี่ยเคยได้ยินมานานนะครับอาจารย์น่าจะสมัยก่อนเนี่ยก็บอกว่าครูบาอาจารย์ที่ว่ามีชื่อเสียงดังๆนี่นะครับก็ถูกศึกไปในลักษณะอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่านาดีพิฆาตนี่นะครับเขาจะถูกจ้างมาจากฝ่ายตรงข้ามมันดีผู้ที่เป็นปฏิปักษ์พุทธศาสนาที่จ้างมาเป็นโอ้โหหลายล้านอาจารย์และทีนี้ผู้หญิงนี้ก็แฝงตัวเป็นโยมปัญหาบ้างแม่ชีบ้างครับเรื่องผ้าก็ไม่สำรวมเด็ดไม่สำรวมแล้วก็ติดยินดีหน้าบ้างยินดีจากปัญหาบ้างอะไรนี่นะครับทีนี้ก็ให้ผู้หญิงนี้คุ้นเคยหนักข้าวหนักข้าวในที่สุดมันก็ถึงที่สุดครับสิ่งออกไปแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะอันนี้เรื่องที่ใครได้ยินนะสมัยก่อนมีคือเขามีเจตนาจะให้อาจารย์เอาที่อยู่ไม่ได้จริงเพราะเขาเงินฝ่ายตรงข้ามแล้วแล้วเขาพยายามถึงมันก็ยังไม่ได้รับนะรับไม่ได้รับไม่ได้ไหนแต่ถ้าเขาสำเร็จเนี่ยถ้าอยากได้เงินก็เอาแล้วก็เขาก็ทำคือสำเร็จนี้ทีนี้ถ้าเรารู้แน่ๆแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้และก็ไม่ใช่องค์นี้องค์เดียวมีองค์นั้นองค์นู้นองค์นี้อีกก็คนนี้แหละสมมติว่าเราไปสอบเดี๋ยวเราชัดเจนแล้วคือในกรณีที่ถามว่าถ้าโยมบัญชการชื่อเป็นอย่างนี้แบบชัดเจนก็รู้กันอยู่ผมเข้าใจว่าข้องบาดหน้าครับเข้ามาแบบศัตรูในรูปแบบมิตรอย่างนี้นะมันดูแบบโอ้โหมันจริงมันเป็นคนมาอย่างของคนนะครับถ้าว่าเราไม่ทันเหลียวว่าจริงนะเราจะมองไม่ออกเราต้องทันเล่ทันเหลี่ยมต้องดูทะลุเขาแล้วก็สอบสวนเข้าใจนะคือถ้าเป็นเนี่ยจริงๆนะเข้าใจว่าสองข้องบาดนะเพราะว่าพยายามก็ความไม่อยู่ไม่ได้สมเริ่มการวางแผนอะไรชัดเจนเราก็เสนอให้ดูขอการพระเถระนะพระสงฆ์นะครับสองมีสองตัวอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีส่วนที่จะกระทำให้พระศึกจะใช้วิธีการต่างๆยังไงก็แล้วแต่ว่าตัวอย่างนึงก็บอกว่าคือผู้หญิงเนี่ยจะทำยังไงถ้าพระไม่ศึกมันก็ไม่มีเหตุเพราะนั้นดูฟังแล้ววินิจฉัยเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงมีจะจ้างมาหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือเป็นเหตุให้นักศึกผมก็ว่าหน้ามันน่าจะฟ้องบาทนะนี่เราคิดว่าน่าจะฟ้องไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าความเป็นจริงเนี่ยจะฟ้องกันได้แล้วก็จะคิดดีขอขาดครับถ้าเกิดมีการฟ้องบาทจริงๆเนี่ยก็คือว่าต้องห้ามรับของจากเขานะครับต้องตกลงกันเลยนะว่าไม่รับนะครับต้องหมดเลยต้องไปถูกมันก็รอดชัดเจนว่าจะไม่รับของคนคนนี้ก็ที่ฟังนะก็คิดได้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดชัดเจนจริงนะหมายถึงว่าหลักฐานชัดเจนว่ามีที่คิดได้ชัดเจนว่าเขาตรงใจแล้วจริงๆนะครับก็ควรนะครับถ้าเกิดเขาตรงใจจะมาทำลายบ้านจริงก็ต้องควรแล้วเห็นว่าบางทีไม่ชัดขนาดนั้นไหมครับไม่ใช่ที่จะมวลเสนออะไรบางทีมันก็ไม่ชัดเจนก็ถามเขาเนาะรู้ว่าอะไรเขาการสมัยคนที่ถามซึ่งผมก็มองดูว่าพระสงฆ์เราบวชมานะยังพระกลุ่มเราเนี่ยครับก็คือเป็นผู้ที่พยายามครับที่จะชำระศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์พยายามรักษาแล้วก็เรียนรู้ประพฤติปฏิบัตินะครับแบบไม่นอกรีดนะก็คิดว่าท่านทั้งหลายนี่ก็คงจะเห็นกิเลสของผู้หญิงคิดว่ากามราคะที่เราเรียนรู้มานะครับกิเลสในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับมันยังไม่สิ้นนะครับผมอยากให้มองถึงตรงนี้นะครับแล้วผมอยากให้มองอีกจุดหนึ่งคือตรงมรรคข้างเดียวนะครับไม่มีหวังที่จะดับถ้าเราไม่ทอดสะพานนะครับเราเป็นพระนะครับนะเป็นพระไม่ทอดสะพานนะครับก็เพราะว่าไม่มีทางซึ้งครับถ้าเกิดเรามุ่งตรงเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติจริงๆนะครับที่เขาจะมาล่อมันล่อเอาอามิตรมันล่อยังไงนะครับถ้าเรามั่นคงอยู่ใน
พระสัทธรรมคำสอนพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วกิเลสไม่คุ้มลงจริงๆนะครับผมว่าไม่มีทางสิ้นนะครับนะครับก็ผมก็คิดว่าด้วยอำนาจกิเลสของพระแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นนะครับแต่โดยที่ว่ามีโยมผู้หญิงคนนี้มาเป็นปัจจัยแล้วก็ชักนำกิเลสของพระนะที่อบรมที่บ่มเพาะแบบนานนะครับ10กว่าปีหรือ20กว่าปีเนี่ยมันต่อเนื่องขึ้นนะก็เลยคิดว่ามันก็คงจะต้องขอใจทั้งสองฝ่ายนะครับอย่าคิดว่านานี้พี่คาดอย่างเดียวคิดว่าพี่คาดนานี้บ้างสิครับนะครับขอความของความคิดเห็นได้ที่นี่ก่อนนะก็ต้องเบอร์สองคนเลยแหละที่จะเดาแต่ไอ้มือร้อนมันอยากจะตกเลยแล้วถ้าตกการมือเขาแมวตกมันก็จะเวียนทางเลยจะก็ช่วยกันสองฝ่ายนะให้มันทั้งสองมือไม่ต้องตกถูกกันทุกทีนี่ได้ไหมไอ้นี่มันตกไปตกมามันถูกกันเท่ได้มันก็ระบายเลยนะเพราะเราก็ป้องกันมาทั้งสองมือแหละเราก็ป้องกันของเราฝ่ายเราระดับหนึ่งแล้วก็ป้องกันฝ่ายเขาที่จะมาโจมตีเราระดับหนึ่งมันก็ยิ่งจะดีขึ้นเนี่ยต่อนะครับประเด็นนี้ก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดมันชัดเจนนะครับขออีกนิดนึงครับอาจารย์อีกนิดนึงก็คือว่าคือภาพที่สูงวิจารณ์เนี่ยนะครับที่จะเป็นกระจกส่องเป็นเงาให้กันบางทีนะไม่เห็นอย่างศิลาลักษณ์เนี่ยครับรูปลอยๆเนี่ยเข้าไปเฟซที่มีแฟนเพจกี่ร้อยกี่พันคนเนี่ยแล้วภาษาทุกสารทุกโอ้แล้วก็มีแต่บางทีก็มีสวยมีสวยใช่ไหมครับบางทีท่านก็เก็บไปคิดบ้างนึกบ้างอะไรผมก็ไม่รู้ทีนี้ผมคิดว่าพระภิกษุเราด้วยกันเนี่ยนะครับที่พอเห็นอากัปกิริยาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยควรที่จะมาเก่าตักเตือนกันเอาไว้พยุงกันไว้ดึงกันไว้ครับบางทีตัวเองไม่เห็นแม้แต่ผมก็เหมือนกันครับถึงจะผิดไม่มีโยมนะครับแต่ว่าไม่แน่นะกิเลสในใจผมมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้เลยครับนะครับก็บอกว่าฝากไว้ว่าให้เพื่อนภิกษุด้วยกันเนี่ยนะครับที่เห็นอาการกิริยาต่างๆของเราที่มันเกิดเลยไปเนี่ยช่วยเตือนหน่อยช่วยเตือนผมหน่อยนะครับนะครับก็ขอฝากเอาไว้ผมไม่เตือนแล้วผมเรียกเขาไม่เตือนแล้วต้องบอกอาจารย์รู้ใจผมเหรอก็เพราะไม่รู้ใจกันจริงๆให้เตือนกันเองถ้ารู้ใจกันผมไม่ได้เตือนท่านหรอกสำหรับมันก็เรื่องนี้น่าคิดเหมือนกันนะผมว่านะแต่ผมว่ามีความคิดนั้นจะสมบูรณ์นะคนที่มันอยากอยู่มันหาวิธีอยู่นะแต่คนที่มันอยากไปหาวิธีไปนะผมดูสังเกตนะหาวิธีไปอย่างที่ผมรู้มาก็ในเรื่องราวที่เราก็รู้กันนะครับบางทีฝ่ายท้ายเนี่ยมันหาวิธีไปบางทีพอสองพอสามนะครับไอ้อย่างที่ว่ากันนี่นะมาฟังเขาพูดกันทีละนะไม่ได้บางทีเอาคนใหม่ไปอย่างนี้เลยเราไปโทษผู้หญิงทางเดียวก็ไม่ได้แต่ไปโทษพระก็ไม่ได้นะครับทั้งสองฝ่ายอย่างอาจารย์ทำบ้างกันแหละแต่ถ้าเห็นชัดเจนอย่างอาจารย์เพื่อนพูดเนี่ยผมว่าเขาควรโยมเขาควรที่จะเขาพยายามคนใหม่จริงๆใช่ไหมครับมันเข้ากับในก็พอดีเลยพยายามคนใหม่จริงๆในกรณีที่มันไม่ชัดเจนก็อันนี้ก็ยังไม่ควรก่อนนะครับในการสอบสวนกันนะครับขอขาดตอนนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างหน่อยนะครับเรื่องกรรมวาจาในการส่วนความบาปเนี่ยถ้าในเรื่องวัฏฏะวิชิตวีเนี่ยเขามีกรรมวาจาอย่างนี้นะครับเราจะเป็นทันเตสังโฆเป็นต้นออกจากไทยเลยนะครับว่าท่านจะดูสมโยงฟังข้าพเจ้าจารทะวัฏฏะวิชิตวีเนี่ยได้ใส่ร้ายผมแปลว่าทำสิ่งดีมาใส่ร้ายเลยใส่ร้ายพระท่าพระมารบุตรท่านพระท่าพระมารบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลถ้าสงถ้าปัตตกละของสงนะถ้าปัตตกละมีแก่สงสงพึงคว่ำบาตรแก่รับพระท่าพิชวีพึงทำการพึงทำให้เป็นผู้ไม่มีการคบหาสงครับนี่เป็นยติแล้วก็กล่าวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงเรียกว่ายติทุติยกรรมยติหนึ่งครั้งแล้วสองนาทีหนึ่งครั้งก็อย่างเงี้ยก็แล้วแต่อาการคราวนี้ก็รู้ว่าบุคคลนั้นที่จะความหมายเขาทำอะไรแล้วก็แต่งแบบใหม่ไม่ต้องเอาแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่าทำอะไรอย่างพระท่านที่จะหนีเขามีการใส่ร้ายเขาทำท่ามันระบุด้วยประชิดไม่มีมูลนะครับถ้าทำให้สมอยู่ไม่ได้การทำให้เกิดความพิฆาต
ไอ้จากไม่สูงอย่างเงี้ยก็เป็นองค์หนึ่งนะที่ทำให้ตั้งหลักได้เนี่ยถ้าเกิดบุคคลอื่นใครอื่นก็แต่งคำวาจาใหม่แต่ใช้ภาษาไทยได้ไหมครับตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นยันติทุติยานชาวต้องภาษาบาลีแล้วบางอย่างมีอยู่จริงบางอย่างเป็นอารมณ์กรรมก็ได้กรรมทุติยกรรมนะครับกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมก็ได้กรรมบางอย่างต้องส่วนยติทุติยกรรมเท่านั้นที่ท่านแสดงนั่นคือ6อย่างใช่ไหมครับที่ต้องส่วนยติทุติยกรรมด้วยภาษาบาลีเท่านั้นนะก็คือ1คือการสมมติสีมาแล้วก็ถอนสีมาการให้สวดให้ผ้ากฐินสวดเพื่อกฐินนะครับการสมมุติสมติการสมมุติวิหาร6อย่างนี้นะครับต้องสวดด้วยยติทุติยกรรมและวาจาเท่านั้นนะครับแต่กรรมอย่างอื่นนี้สามารถอาปโลกนกรรมได้เป็นยติทุติยกรรมได้แต่สามารถเอามาทำเป็นอาปโลกนกรรมได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับครับเรื่องเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดจะทำเป็นยติทุติยกรรมก็คือต้องเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเกิดใช้ภาษาไทยก็คือต้องเป็นอาปโลกนกรรมเลยใช้วิธีการอีกแบบนึงนะครับไม่ต้องมาเอ่ยสายไม่ต้องมาเอ่ยสายสติแล้วก็ขึ้นต้นเหมือนเดิมว่าข้าพเจ้าแจ้งแก่สงฆ์ว่าจะหยุดไปนะครับแล้วก็ชอบใจแก่สงฆ์ก็ถ้าเกิดที่กรณีพระเจ้าวัฒน์ลิชวีก็จะอาจจะพูดว่าข้าพเจ้าแจ้งแก่สงฆ์ว่าจารธาลิชวีเนี่ยได้พยายามใส่ร้ายวัฒนธรรมมาบุญด้วยจิตวิบัติที่ไม่มีมูลนะการที่สงฆ์เนี่ยไม่ทำการการที่สงฆ์ข้ามบาตรแก่เจ้าวัฒน์ลิชวีทำการไม่คบหาทำให้เจ้าลิชวีเนี่ยไม่มีการคบหากับสงฆ์ชอบใจแก่สงฆ์พูดอย่างสามรอบเป็นภาษาไทยได้ขนาดนี้ก็เป็นอารมณ์การนักธรรมแทนได้อยู่นะครับไหนอาจารย์แซงพูดแล้วก็พูดเลยก็ได้นะครับแล้วจะกล่าวไว้ตอนท้ายคือเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แซงพูดเนี่ยน่าจะคนละประเด็นคือถ้าว่าเป็นยติทุติยกรรมวาจาเนี่ยจะต้องสวดด้วยบาลีครับเพราะนั้นแน่นอนเปลี่ยนจากประเด็นที่อาจารย์เสริมมาคือในยติทุติยกรรมวาจาเนี่ยยังมีการทำแบบอารมณกรรมได้แบบยติทุติยกรรมวาจาได้นั่นที่ส่วนใดก็ตามที่เป็นการสวดแบบยติทุติยกรรมวาจาอย่างเดียวเนี่ยต้องบาลีแน่นอนทั้งหมดส่วนที่สวดยติทุติยกรรมวาจาก็ได้ทำโดยอารมณกรรมก็ได้เนี่ยในคราวใดก็ตามที่ทำโดยอารมณกรรมคุณจะกล่าวบาลีก็ได้คุณจะกล่าวโดยภาษาของตนของตนก็ได้ต้องผมเข้าใจในลักษณะพูดเลยก็ได้นะครับเรื่องการทำหลังกรรมแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆเขียนไว้ตอนท้ายเรื่องเลยนะเอามาลงกันหน้ากรรมยันติกรรมและยันติกระจุกกรรมนะครับสมพึงกระทำตามลักษณะของตัวของตนเท่านั้นทีไหนที่บอกไปชัดแล้วว่าเรียกเป็นกรรมอารมณ์กรรมก็ไม่ใช่อารมณ์กรรมเท่านั้นถ้าเป็นยันติกรรมชัดๆก็คือต้องทำเป็นยันติกรรมยันติกรรมก็อย่างที่พูดไปแล้วมีกี่ฐานะครับยันติกรรมมี9ฐานะนะครับโอสารนานิสารนาอุโบสถอวารนาการสมมติการให้การรับการเลื่อนอวารนากรรมลักษณะเนี่ยถ้าพูดชัดเจนอย่างนั้นก็ต้องทำตามทั้งนั้นที่กล่าวไว้และจะติดจุดกรรมจะพูดข้างหน้านะครับเช่นกรรมที่อุปสมบทเป็นต้นเนี่ยนะครับพึงทำตามลักษณะของตนของตนเท่านั้นท่านว่ายังไงให้ทำยังไงก็ต้องทำตามนั้นส่วนที่ติดทุกที่ด้านเก่าเนี่ยบางอย่างที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับบางอย่างสามารถใช้อัปโลกนกรรมแทนได้เช่นการสมมติใครเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นต้นอย่างโลกน่าจะหมายที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาพูดไปแค่6อย่างเองที่ใช้อาหารก็จะใช้ยติทุติยกรรมเท่านั้นไม่ใช่6อย่างก็คือการสมมติสีมาการถอนสีมาการได้ผ้ากฐินการยกเลิกกฐินการแสดงที่สร้างกุฏิการแสดงที่สร้างวิหารก็การมาสีมา2กฐิน2แล้วก็เรื่องกุฏิอีก2นะครับการสมมติสีมาการถอนสีมาที่เข้ามาในวงสดขันธกะนะส่วนเรื่องท่ากฐินเรื่องกฐินที่เข้ามาในกฐินขันธกะเรื่องกุฏิเรื่องสร้างวิหารพวกนี้ก็มาในสิกขาบทกุฏิกราสิกขาบทแล้วก็วิหารราชกราสิกขาบทครับก็มีการแสดงพื้นที่พวกนี้ต้องใช้ยติทุติยกรรมเท่านั้นพวกนี้เป็นกรรมหนักนะครับไม่พึงทำโดยการอัปโลกพึงทำโดยการสวดยติทุติยกรรมบำบัดกรรมเท่านั้นในวัฏสงสารชัดเจนว่าเอาแค่6อย่างก็ทำให้เรารู้ว่าเหลือจากเนี้ยถ้าเป็นยติทุติยกรรมที่เหลือจากเนี้ยสามารถใช้อัปโลกนกรรมแทนได้นะ
อย่างเช่นกรณีเรื่องเจ้าพระธาตุพิชบีเมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่สะดวกในการสวดกรรมไม่ได้ที่สุดเลยการแต่งกรรมวาจากรณีอื่นนะลงหายกความบาดใหญ่โยมคนหนึ่งนะแต่เขาทำไม่ได้ทำเหมือนเจ้าพิชบีมันแต่งยากเขาอาจจะเราไม่ได้เรียนบาลีมาแต่งเป็นไทยง่ายกว่าเลยเปลี่ยนเป็นเอาลงกันหน้ากรรมแทนยังเล่นได้นะครับอื่นจำใช่ไหมครับเนี่ย6อย่างควรจำไม่ได้ไหมครับลองดูเนาะสมมติสีมาถอนสีมาให้ผ้ากระถิ่นยกเลิกกระถิ่นแสดงที่สร้างกุฏิแสดงที่สร้างวิหารสมมติสีมาถอนสีมาให้ผ้ากระถิ่นยกเลิกกระถิ่นแสดงที่สร้างกุฏิแสดงที่สร้างวิหารสมมติสีมาถอนสีมาให้ผ้ากระถิ่นยกเลิกกระถิ่นแสดงที่สร้างกุฏิแสดงที่สร้างวิหารท่านตัดสินใจได้นะครับสมุทรสีมาถอนสีมานะครับการการยกเลิกเป็นเหตุการสมุทรสร้างพิหารแสดงสร้างบริบัติสร้างกุฏิแล้วก็สร้างพิหารแสดงที่สร้างพิหารสาธุสาธุนะครับเป็นตัวแทนตัวแทนที่ประชุมนะครับต่อไปบ้างนะเดี๋ยวมันไม่จบก็ครับกรณีที่เราไม่ชอบใจที่เขาทำกรรมอะไรบางอย่างนั่นแต่ว่าเราอยู่ในฐานะนิการไม่ได้นะมีความเดือดร้อนเยอะๆอย่างเงี้ยนะเราไม่สามารถที่จะค้านตรงนั้นได้เราทำให้เป็นนานาสังวาสอย่างนี้ได้ไหมครับได้ตั้งยังไงนะทำให้เป็นให้ตัวเองเป็นนานาสังวาสอุ้ยไปทำให้เป็นนานาสังวาสได้ไงมันไม่สามารถที่ค้านได้แล้วกรรมนั้นก็ไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ยนานาสังวาสก็ต้องถูกยกวัดติดต่อไม่ใช่แต่ว่าเราคิดว่าไอ้กรรมเนี้ยมันไม่สมควรของเราผมเข้าใจนะท่านจะต้องท่านต้องเข้าใจอาจารย์ชี้มานำก่อนว่านานาสังวาสมีแค่สามประการที่เราพูดไปใช่ไหมถึงโลกีปฏิกรรมสามอย่างแต่ในกรณีท่านพูดนะกรณีที่ทำสังฆกรรมอยู่แต่สังฆกรรมนั้นไม่ชอบใจเราไม่น่าจะไม่ถูกต้องนะท่านบอกว่าถ้ามีพวกมากเนี่ยคุณค้าเลยนะครับถ้ามีพวกน้อยลงเนี่ยไม่เดี๋ยวไปค้านะเข้าลงนะมีคนเดียวให้ทำไม่ในใจเดิมกรรมนี้ไม่สมควรแก่เราคือเขาจะทำไปพวกตกลงกันยังไงก็ตามกรรมนั้นไม่สมควรแก่เราอยู่แต่กรรมก็เปลี่ยนทางไปนะเพราะเราไม่ได้ค้านไงแต่ไม่เป็นธรรมสำหรับเราคือเราไม่เอามาได้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะให้เราเป็นนานาสังวาสมันไม่มีนะครับแค่ใส่ใจว่าไม่ควรแก่เราก็พอแล้วเราไม่มีกระบาดแล้วเอาแล้วเป็นทุติยกรรมเมื่อกี้ผ่านไปข้อไหนแล้วความบาดหายบาดไปแล้วนะครับเองหายบาดก็ต่อมานะครับก็คือถ้าเกิดท่านโยมมาแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็มาขอร้องนะครับขอให้สงฆ์ยกเลิกก็อยากแต่งทำบุญกับสงฆ์ต่ออยากถวายทานต่ออย่างเงี้ยถ้าสมมติสงฆ์เห็นว่าแกปรับปรุงตัวแล้วนะครับเป็นคนดีแล้วเนี่ยก็สามารถหายบาดได้ไม่ต้องสวดเหมือนกันเนี่ยติดทุติยกรรมเช่นเดียวกันนะครับหรืออย่างที่บอกไปถ้าเราไม่สะดวกในการแต่งกรรมวาจาเป็นภาษาบาลีแล้วมาใช้เป็นอารมณ์นักกรรมแต่งเป็นภาษาไทยเลยขอแค่ขึ้นต้นว่าข้าพเจ้าแจ้งแก่สงฆ์ว่าการทำอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จุดๆชอบใจแก่สงฆ์นำลงท้ายแบบนี้ขึ้นต้นแบบนี้ลงท้ายแบบนี้ไว้นะครับเหมือนกันหมดเลยกล่าวสามครั้งถ้ามีผู้คัดค้านในระหว่างนะครับก็ชื่อว่ากรรมสำเร็จนะครับต่อมาการสมมติข้อที่สามวันใหม่เกิดฐานะนะครับติดจุดยากรรมเกิดฐานะโอสารนานิสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะขอได้ยอดการโอสารนานิสารนาการสมมติการให้การยกเลิกการแสดงกรรมลักษณะครับทีนี้ผมก็จะท่องพร้อมกันเลยนะครับผมเลยท่องครับคนที่เคยจำได้แล้วก็ลืมได้นะก็มาท่องพร้อมกันด้วยนะดูใครจะจำได้ดีกว่ากันนะการสมมุติเนี่ยได้จากการสมมุติสีมาสมมุติให้เป็นผู้ไม่อยู่ปราศจากใจกีบอลสมมุติสันทะและสมมุติการเจ้าหน้าที่ต่างๆคราวเนี้ยทั้งหมดเลยการสมมุติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมมุติสีมาเป็นต้นเนี่ยสมมุติเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับเป็นอยู่ในยติทุติยกรรมเป็นฐานะในยติทุติยกรรมนะครับเรียกว่าการสมมุตินี่ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้จำได้เราสมมุติสีมาเนี่ยต้องทำด้วยยติทุติยกรรมเท่านั้นนะครับไปใช้อารมณ์กรรมแทนไม่ได้อ่ะโอเคนี่พอแล้วครับ
จ้าพระวาจาไม่ว่าให้ฟังแล้วนะเจ้าจะยาวนะทุกคนครับอันนี้เนี่ยเวลาอะไรครับอีกการสมมตินี้กันฮาว่าผู้อื่นสวดไม่ได้แล้วก็เราสมมติตนเองเป็นผู้เจ็บจีโวในอะไรได้ได้ครับก็ได้เลยครับแต่สมมติตัวเองเนี่ยสมมติเจ้าที่น้อยคนอื่นสมมตินะตัวเองมันคนอื่นก็สวดไม่ได้อ๋อคือไม่ต้องสมมติถ้าอย่างนั้นเราต้องขอขาดถูกไหมขอขาดแต่ของสงคือชั่วคราวคราวนั้นที่ชั่วคราวไม่ได้มันสมมติตัวเองไม่มีนี่อย่างน้อยไม่มีนะตัวเองเหมือนอยู่ในญาติกรรมเนี่ยสมมติตัวเองเป็นคนละอย่างเราเองเป็นญาติการในการมีสมมติเพื่อถามวินัยสมมติอะไรแบบนี้มันกรณีเจ้าหน้าที่ต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ต่างต้องให้ถือสมมติได้นะครับเกิดในแบบไม่มีแน่ต้องมีสมมติเองใครไปเจอก็ลองดูนะครับผมในกรณีสมมติตัวเองมันต้องในกรณีข่าวนั้นๆนะอย่าสมมติว่าผมขอโอกาสสมมติตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่สามถามมันจะอะไรที่การทำนะครับมันได้เฉพาะแค่ตอนนั้นนะครับรูปใหม่เข้ามาก็ต้องสมมติตัวเองใหม่ใช่ไหมครับสมมติตัวเองใหม่ใช่ไหมครับในบทครั้งใหม่ก็ต้องสมมติใหม่นะครับต้องสมมติตรงไหนด้วยไม่เหมือนกับสมมติเจ้าหน้าที่นะสมมติครั้งเดียวก็เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นก็มันไม่เลยน่าจะคนละประเด็นกันผมเคยได้ยินเขาบอกว่าสมมติตนเองไม่ได้เลยเอาหลักฐานที่สมมติตนเองเป็นถามอันตรายจะถามเขาบอกว่าอยู่ในนิมิตเด่นนะไม่รู้มีหรือเปล่าโอ้โหภาษาโลกนี่ก็ยากหน่อยคนหนุ่มนะครับเออเราติดไปก่อนแล้วนะแต่จะเสียเวลาคนมาไปต่อแต่ถ้าที่เจอใครไม่เจออย่างที่ว่านะครับแต่สมมติตัวเองสวยยังไงนะครับเนี่ยผู้ปกติแล้วในการสมมติเจ้าที่มันต้องมีอย่างนี้ด้วยนะจะมีการเชิญใช่ไหมครับขอเราให้พิสูจน์ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มีต้องเป็นตัวแทนสงฆ์ส่วนสมมติให้อย่างเงี้ยมีสมมติตัวเองมันก็อาจารย์สมมตินี้เป็นสิ่งของการเกี่ยวกับเรื่องของยติกรรมกับยติจตุยติตรียกรรมมันมีความแตกต่างกันตรงมีการระบุตรงเราจะไปดูที่วิบัติการวิบัติของกรรมนั้นๆเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการพูดถึงการสมมติเกี่ยวกับสมมติเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะมีระบุเกี่ยวกับสมเกี่ยวกับวัตถุอะไรแบบนี้นะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเทียบเคียงเกี่ยวกับการสมมติโดยยติกรรมมันไม่มีการพูดถึงระบุสมระบุบุคคลระบุวัตถุนั้นมันก็เลยคงจะใช้แทนกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากเราจะดูในวิมติเกี่ยวกับเรื่องของการสมมติเกี่ยวกับกรรมวัตถุมันจะอยู่เรื่องสองถ้าหากว่ามันปรากฏอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะพอเทียบเทียมได้นะครับอันนี้ก็เสนอในส่วนของความแตกต่างของยัตติกรรมกับยัตติทุริยกรรมมันจะมีความต่างกันแม้ว่าจะเป็นการตั้งยัตติเหมือนกันแต่ตั้งยัตติอย่างหนึ่งไม่มีการระบุถึงสงถึงบุคคลถึงวัตถุนะครับครับเดี๋ยวอาจจะเป็นคนให้อีกทีนะครับเนาะรอบหน้ามีจริงหรือเปล่าที่มีปฏิที่ว่าเนี่ยว่ามีการพูดถึงตรงนี้หรือเปล่าการที่คนมาก็ตอนนี้ก็คือยังไม่เจออย่างที่ว่านะครับชั่วขันหนึ่งนะตัวนี้ผมไม่ยกตัวอย่างเรื่องกรรมวาจาให้แล้วนะผมว่ามันจะยาวนะเพราะว่ากรรมวาจาเขาจะยาวตามที่เราเรียนไปเรื่อยๆนะครับนิติกรรมก็ยาวระดับหนึ่งนิติทุติยกรรมที่ยาวต่ออีกนิติกรรมก็ที่จะไปใหญ่ไปเลยแล้วก็ข้อท่าก็หมดเลยว่าเขาก็ว่าเรื่องอะไรโอสารนาเนี่ยหายบาทนี่สารนาข้อมบาทผ่านแล้วสมมติก็คือสมมติสีมาเป็นต้นหรือว่าสมมติเจ้าหน้าที่ต่างๆการให้ครับการให้เนี่ยมันจะตั้งกับเรื่องยติกรรมใช่ไหมครับแต่ว่าคนละแบบกันการให้ในเรื่องยติกรรมเนี่ยมันถึงให้ของที่สัตชีที่เขามาตลาดในท่าการสงเช่นผ้าจีวรเป็นต้นแต่การให้ในเรื่องยติชุติยกรรมเนี่ยหมายถึงการให้ผ้ากฐินและจีวรมรดกการส่งต้นผ้ากฐินเนี่ยเป็นยติชุติยกรรมนะครับนี่ใครได้ส่วนบ่อยๆก็เคยหรือว่าการให้จีวรมรดกคือพิสูจน์มรณภาพแล้วเนี่ยถ้าเกิดนะครับมีการมีพิสูจน์เปลี่ยนมีคนดูแลนะครับก็จะมีการสวด
มอบทำพวกป่าทีปัวพวกบริษัทนี้ให้กับที่เข้าไปคนที่ดูแลดูแลพิสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนดูแลสำหรับเจ้าหน้าผ้าก็ต้องเป็นของสงฆ์นะครับแต่ถ้าเกิดมีการสวดให้ก็คือให้รู้ว่าเป็นส่วนไม่กติกที่ยากทำการยกเลิกในที่นี้ได้แก่การยกเลิกกระถิ่นนี่ก็เรียนไปในครั้งนี้เองนะครับว่าการให้ผ้ากระถิ่นก็ดีการยกเลิกกระถิ่นก็ดีเนี่ยหรือว่าบางทีก็จำแต่ว่าการดอกกระถิ่นการสวดดอกกระถิ่นพวกนี้เนี่ยเป็นทำให้กติกทุติยกรรมได้เท่านั้นไปใช้อารมณ์กันละกรรมแทนไม่ได้นะครับในการได้อยู่ในครับที่ต้องใช้กติกทุติยกรรมเท่านั้นมีกี่อย่างครับส่งยางนะ1สมมติสีมา2ไอ้อะไรก่อนถอนหรือถอนก่อนสมมติก่อนสมมติก่อนแล้วก็ถอนสีมา3ก็ให้ผ้ากระถิ่น4เลิกกระถิ่นนะครับ5ในที่ภาคที่6ก็ในพื้นที่สร้างวิหารก็ข้อต่อไปนะครับข้อ6การแสดงได้แก่การแสดงพื้นที่สร้างกุฏิแสดงพื้นที่สร้างวิหารตัวนี้ก็มาในกุฏิกาลสิกขาบทแล้วก็วิหารกาลสิกขาบทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ในสิกขาบทนี้เนี่ยเห็นว่าปัจจุบันโอกาสที่จะต้องทําการเกษตรแทบไม่มีเลยนะครับ